เข้ามาเจอกันในหน้าที่14กันต่อนะครับก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ Mac Education นะครับที่อนุญาตให้คุณครูนำหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.5นะครับชื่อหนังสือว่า Say Hello 5นะครับวันนี้มาเรียนหน้าที่14กันเลยครับผมมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับหน้า14นี้นะครับคือหัวข้อที่1นะครับหัวข้อที่3นะครับทุกทีนะคุณครูไม่ได้แก้นะครับตัวเลขตรงนี้ในเนื้อเรื่องเป็นหัวข้อที่3นะครับภาษาอังกฤษเขียนว่า talk with your friends นะครับ your friends ก็เติม s นะครับเพื่อนๆหลายคนนี่ทำไมคุณครูนี่เอกสารเขียนตกหลายตัวเลยนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับนะลูกๆเปิดหนังสือประกอบไปด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่แปลความหมายยังมีความหมายอยู่นะครับก็คือให้พูดนะครับ talk แปลว่าพูด with แปลว่าด้วยหรือว่าแปลว่ากับ your แปลว่าของคุณ friends ถ้าเติม s ก็เพื่อนหลายคน friend ไม่เติม s ก็เพื่อนคนเดียวแต่ในหนังสือเติม s นะครับเพื่อนๆหลายคนก็เลยแปลว่าให้พูดกับเพื่อนๆของคุณนะครับหรือคุยกับเพื่อนๆของคุณโดยแบ่งเป็นนะครับข้อ A ใหญ่นั่นก็คือ read the dialogue talk with your friendsAs Sarah and Jim do นะครับ read แปลว่าอ่านนะครับ the dialogue แปลว่าบทสนทนานะลูกโชคเมื่อกี้แปลไปแล้วนะครับตัวเนี้ยแปลว่าพูดหรือคุย with กับนะครับ your friend เพื่อนของคุณ as นะครับตัวนี้นะครับในประโยคนี้แปลว่าเหมือนนะครับเหมือนกับ Sarah and Jim do เพราะในตัวอย่างในหนังสือนะครับเขาให้รูปซาร่าและจิมดูในที่นี่ก็คือแปลว่าทำก็จริงแต่ในที่นี่หมายถึงเขาพูดคุยกันนะครับนะดูเนี่ยแทนนะครับดูแปลว่าทำแต่แทนคำกริยาก็คือได้พูดคุยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยแปลมาให้เป็นภาษาไทยว่านะครับอ่านบทสนทนาพูดกับเพื่อนของคุณเหมือนกับที่ซาร่าและจิมพูดกันเห็นไหมครับดูในที่นี่แปลว่าทำแต่เราทำในที่นี้ก็คือทำการพูดคุยเพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่าให้เหมือนกับที่ซาร่าและจิมพูดกันนะครับซาร่ากับจิมพูดกันว่าอย่างไรมีตัวละครมาคือจิมนะครับจิมพูดว่าซาร่า tell me about your family do you have any brothers and sisters นะครับนั่นก็คือจิมทักทายว่าซาร่า tell แปลว่าบอกมีแปลว่าฉันมาบอกฉันหน่อยหรือว่าบอกแก่ฉัน about เกี่ยวกับ your family ครอบครัวของคุณ your แปลของคุณ family แปลครอบครัว do you have any brothers คุณครูบอกแล้วว่าประโยคคำถามนะครับมีคำกริยาอยู่ไม่มี verb to have ไม่มี verb to be ไม่มี mono verb เอา verb to do มาช่วย have ตรงนี้แปลว่ามีนะครับเป็นกริยาแท้นะครับไม่ได้เป็น verb to haveเพราะฉะนั้นเลยถามว่าคุณมีนะครับพี่ชายหรือน้องชายหรือและนะครับและพี่สาวหรือน้องสาวบ้างหรือไม่นะครับ any แปลว่าบ้างนะครับนะก็เลยนี่คือคำแปลซาร่าก็เลยตอบมาว่านะครับซาร่าตอบมาว่ายังไงครับเอาตามความเป็นจริงนะครับเมื่อกี้ใน Family Tree หน้าที่11นะครับซาร่าก็เลยบอกว่า Yes I do ใช่ฉันมีแต่มีอะไรครับมี I have two brothers but no sister เห็นไหมครับ I have ฉันมี two brothers ตามเนื้อเรื่อง Family Tree นะครับ brother ในที่นี้คือพี่ชายอย่างเดียวนะซาร่ามีพี่ชาย2คนแต่บัดแปลว่าแต่นะครับ no sister แต่ไม่มีพี่สาวนะครับ no sister พูดว่า no sister ไปเลยไม่มีพี่สาวหรือน้องสาวนะครับก็เลยไม่ได้เติม s นะครับนะคือไม่มีเลยสักคนเนี่ย no sister แค่นั้นเองนะครับนี่คือคำแปลนะครับใช่ฉันมีในที่นี่คือฉันมีพี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยก็เลยอธิบายว่าฉันมีพี่ชายนะครับแต่ความจริงแล้วแปลว่าน้องชายก็ได้นะแต่เอาตามความเป็นจริงนะครับตามความจริงคือพี่ชาย2คนนะครับแต่ไม่มีพี่สาวหรือน้องสาวเลยนะครับ but no sister โอเคนะ
แล้วเขาให้เรากระทําอย่างนี้นั่นก็คือว่าให้นักเรียนในห้องนะครับ2คนมาพูดกันอย่างนี้นะครับเช่น A พูดกับ B A ก็พูดว่า B นะครับ Tell me about your family do you have any brothers and sisters นะครับ B ก็ต้องตอบตามความเป็นจริงนะครับ Yes I do I have one brother อะไรก็ว่าไปนะครับ I have two sisters อะไรก็ว่าไปตามความเป็นจริงนะครับนี่คือการหัดพูดไปสไลด์ที่3ต่อครับจิมยังพูดกับพูดกับซาร่านะครับต่ออีกนะครับจิมพูดว่า two brothers how are they two brothers how are they นั่นก็หมายความว่าโอ้มีพี่ชาย2คนเหรอ how old are they แล้ว2คนนั้นอายุเท่าไหร่ล่ะนะครับแปลว่าอย่างนั้นคุณครูก็เลยแปลว่ามีพี่ชาย2คนหรือแล้วพวกเขาอายุเท่าไหร่บ้างล่ะนะก็แล้วแต่เราจะใช้สำนวนนะครับซาร่าก็เลยบอกว่านะครับ they're 21 and 19 they're 21 and 19นั่นก็หมายความว่าพวกเขาอายุ21และอายุ19นะครับตอบสั้นๆอย่างนี้เลยนะครับ they are นะครับ21 and 19นะครับ19แปลว่า19นะ21แปลว่า21นะครับอายุคนเนี่ยไม่เป็น21นะครับต้องเป็น21นะครับถ้า21นี่เป็นวันที่นะครับลูกนะเป็นวันที่หรือเป็นลำดับที่นะครับนะจำไว้เลยจิมถามต่อครับถามว่า what do they doลูกๆอย่างงงนะครับเหมือนที่คุณครูอธิบายตลอดว่าดู2ตัวนะครับดูตัวหลังเป็นกริยาแท้นะครับแปลว่าทำแต่ดูตัวหน้าเป็นกริยาช่วยนะครับที่นำ verb to do มาช่วยในกรณีที่ไม่มี verb to have ไม่มี verb to be และไม่มี modal verb นะครับก็เลยแปลว่าแล้วพวกเขาทำอะไรทำอะไรในนี่คือทำงานอะไรหรือมีอาชีพอะไรนะครับนะความหมายที่แท้จริงเนี่ยหมายถึงว่ามีอาชีพอะไรนะครับนะทำงานอะไรกันในที่นี้ก็คือมีอาชีพอะไรนะครับนะเพราะ what do they do เนี่ยซาร่าก็เลยตอบว่า they are university students แปลว่าอะไรครับลูกมีอาชีพอะไรเขายังเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัยนักเรียนในมหาวิทยาลัยนี่ภาษาไทยเขาไม่ได้เรียกนักเรียนแล้วนะลูกนะถ้าจบม .6 ไปเรียนมหาวิทยาลัยนี้เขาจะไม่เรียกนักเรียนนะครับภาษาเขาจะเรียกว่านิสิตนะลูกนะจำไว้เลยนะครับนิสิตนั่นก็คือนักเรียนที่จบม .6 แล้วนะครับเรียนระดับมหาวิทยาลัยอยู่เขาเรียกว่านิสิตนักศึกษานะครับนิสิตนักศึกษาเขียนต่อไปก็ได้นะครับเรียกนิสิตนักศึกษา university นะครับศัพท์ใหม่ก็คือแปลว่ามหาวิทยาลัยนะครับอ่ะไปสไลด์ต่อไปอ้าวจบแล้วนะครับหน้าที่14ไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามคุณครูมาเรื่อยๆนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณครูทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเจตนาเพื่อสอนลูกชายนะครับลูกชายเรียนอยู่ชั้นป.5 แต่ในเมื่อเพื่อนๆของลูกชายนะครับทราบนะครับก็ต้องการที่จะเรียนด้วยคุณครูก็เลยนะครับเชิญชวนให้นักเรียนนะครับลองไปดูนะครับหรือลองเข้ามาดูในคลิปที่คุณครูสอนนะครับจะได้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนด้วยนะครับนะก็เจอกันใหม่ในคลิปที่15นะครับต่อไปนะครับ alright. Okay.